สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับถ้าพูดถึงโซเชียลมีเดียสมัยนี้นะครับก็ต้องนึกถึง Facebook กันเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วยิ่งประเทศไทยนะครับคนใช้ Facebook เนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการติดตั้งกล่อง Facebook ในเว็บไซต์ WordPress ของเรานะครับลองมาติดตามรับชมได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับหลายท่านที่มี Facebook Page นะครับก็อยากจะเอาเจ้ากล่อง Facebook Page มาใส่ในเว็บไซต์ของเราใช่ไหมครับในวิดีโอนี้ครับผมจะมาสอนการใส่เจ้ากล่อง Facebook ให้กับเว็บไซต์ WordPress ของเราครับลองมาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับให้เข้ามาที่นี่ครับ https://developers.facebook.com/doc/plugin/page/plugin แบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะใช้งานหน้านี้นะครับเราจะต้องสมัครเป็น Facebook Developer เสียก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้เจ้าเพจ Plugin นี้ได้ครับถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะครับผมได้ทำคลิปสำหรับสมัครเจ้า Facebook Developer Account ไว้แล้วนะครับให้ไปดูที่คลิปนี้เลยนะครับคลิปที่ชื่อว่าใส่ Facebook Comment ให้ WordPress ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ของคลิปนี้อีกทีนะครับในคำอธิบายใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะครับกลับมาที่หน้าของปลั๊กอินของเจ้า Facebook นะครับหรือว่าหน้าเพจปลั๊กอินนั่นเองนะครับให้เราสกอลลงมาเลยครับเราจะพบว่ามีช่องให้เรากรอกแบบนี้นะครับตรง Facebook Page URL เนี่ยให้ใส่ URL ของเพจเราลงไปสมมติผมเป็น palamai.web นะครับแล้วกด Enter ลงไป1ทีเนี่ยมันก็จะแสดงตัวอย่างกล่อง Facebook Page แบบนี้นะครับขึ้นมาให้เราดูซึ่งหน้าที่แสดงเนี่ยก็คือหน้าฟีดของเพจเรานั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเราใส่ URL แล้วนะครับตรงแท็บเนี่ยจะให้แสดงอะไรโดยค่าเริ่มต้นนะครับมันจะให้แสดงไทม์ไลน์ครับก็คือฟีดบนหน้าเพจของเรานั่นเองนะครับหรือถ้าเราไม่ชอบเราจะเปลี่ยนเป็น message หรือว่า event ก็ได้ครับแต่เรานิยมใช้ไทม์ไลน์กันแบบนี้มากกว่านะครับต่อมานะครับความกว้างเนี่ยเราใส่ค่าได้ตั้งแต่180-500เดี๋ยวผมจะใส่500ให้ดูครับ500เนี่ยเมื่อใส่แล้วกด Enter มันก็จะขยายกว้างแบบนี้นะครับกว้างแบบนี้เลยนะครับแต่ผมลบเป็นค่า default ก่อนละกันนะครับต่อมาครับส่วนสูงครับเราสามารถใส่ค่าต่ำสุดก็คือ70นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูพอใส่70เนี่ยก็จะเหลือแต่ส่วนหัวนะครับส่วนของฟีดก็จะหายไปแล้วนะครับผมกลับมาเป็นค่า default ก่อนละกันนะครับมาดูออปชันต่อมากันครับออปชันต่อมาก็คือเจ้า use small header ติ๊กลงไปแล้วนะครับหัวเล็กลงเลยเห็นไหมครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะติ๊กกลับไปก่อนนะครับต่อมานะครับ hide cover photo ก็คือ hide เจ้าพื้นหลังนะครับก็เหลือแต่ขาวๆแบบนี้นะครับแต่ไม่นิยมทำกันนะครับต่อมานะครับ adapt plugin to container width ตรงนี้นะครับก็คือบอกให้ปรับขนาดเจ้าตัวกล่อง Facebook เนี่ยโดยอัตโนมัติครับบนเว็บไซต์ของเราอันนี้ติ๊กไว้จะดีมากเลยนะครับต่อมานะครับโชว์เฟรนด์เฟซอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอยากจะโชว์เฟรนด์เฟซเนี่ยก็ติ๊กเอาไว้นะครับหรือถ้าเบื่อหน้าเพื่อนนะครับก็ติ๊กออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กออกให้ดูนะครับปึ้งหน้าเพื่อนก็หายไปแล้วนะครับพอหายเบื่อนะครับก็ติ๊กกลับมาเหมือนเดิมกลับมาแบบนี้นะครับหน้าเพื่อนกลับมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่เจ้ากล่อง Facebook เนี่ยไปลงไปในเว็บไซต์ตัวอย่างให้ดูนะครับที่การใส่ง่ายๆเลยให้ลงไปข้างล่างนะครับตรงนี้ครับจากนั้นครับกด get code ขึ้นมาครับก็จะมีโค้ดให้เราเอามาใส่ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับเราก็คลิกที่สเต็ป2ตรงนี้นะครับในสเต็ป1นะครับก็คือแอป ID เนี่ยเราจะได้มาจากตอนที่เราสร้าง Facebook Developer Account อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตั้งไว้เลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็มา copy โค้ดในสเต็ปที่2โดยการคลิก1ทีครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ copy ไปแบบนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าบ้านของเว็บไซต์เราก่อนนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่ายังไม่มีกล่อง Facebook ที่ไหนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กล่อง Facebook ให้กับด้านข้างๆตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ต่อท้ายตรงนี้แล้วกันนะครับเมื่อเราอยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วนะครับการที่จะเอากล่องไปใส่ด้านข้างเนี่ยก็คือเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า widget กับ sidebar นะครับให้เราไปที่นี่ครับappearance ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ widget ครับจากนั้นก็คลิกลงไปเลยเมื่อคลิกลงมาแล้วนะครับให้เราไปหาเจ้า text widget นะครับเป็นคำว่า text แบบนี้นะครับ text
ดคลิกลงไปครับแล้วก็เลือกเป็นไซด์บาร์นะครับแล้วก็ Add Widget ตรงนี้ได้เลยพอกด Add Widget ลงมาเนี่ยเจ้า Text Widget ก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี2แท็บนะครับสำหรับ WordPress เวอร์ชั่นใหม่นะครับให้เราเลือกที่แท็บ Text เอาไว้นะครับเมื่อเลือกที่แท็บ Text ไว้แล้วเนี่ยให้มาคลิกข้างในนี้ครับ1ครั้งจากนั้นคลิกขวาอีก1ทีแล้วไปที่ Paste หรือวางนะครับวางลงไปแบบนี้นะครับโค้ดชุดที่1ก็จะมาแล้วนะครับแต่เปิดตรงนี้ค้างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาโค้ดอีกส่วนหนึ่งมาวางนะครับเมื่อเรากลับมาแล้วนะครับเราก็จะมาเอาโค้ดอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนในสเต็ปที่3ครับคลิกลงไป1ทีครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็กด copy ได้เลยครับพอ copy เสร็จเราก็จะไปวางต่อกันนะครับเรากลับมาสู่หน้าวิดเจ็ตอีกทีนึงครับให้เรามาที่ text ตัวเดิมนะครับแล้วไปที่ท้ายสุดเลยนะครับจากนั้นเว้น1วรรคครับแล้วกดคลิกขวาครับแล้วกดวางลงไปครับให้มันต่อกันนะครับของเดิมจบที่คำว่าสคริปต์ของใหม่เนี่ยต่อกันแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นกดเซฟ1ครั้งครับแล้วไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเราครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าเว็บไซต์ของเราก่อนอื่นกดรีเฟรช1ทีครับเมื่อกดรีเฟรชแล้วเราก็มาตามหากล่อง Facebook มาแล้วนะครับกล่องเต็มๆเลยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกตัวอย่างนึงนะครับให้กลับไปที่เพจปลักอินของ Facebook ก่อนนะครับกลับมาที่เพจปลักอินนะครับผมก็จะปิดเจ้ากากบาทโค้ดนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดเป็น70แล้วกันนะครับแล้วกด Enter ครับให้เหลือแต่หัวแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะ Get Code ขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับคลิกที่ Get Code ได้เลยนะครับก็จะมาคลิกแล้วก็ Copy ตามสเต็ปเดิมนะครับจากนั้นนะครับกลับไปที่หน้าวิดเจ็ตครับเมื่อกลับมาที่หน้าวิดเจ็ตนะครับให้ไป Add Text อีกตัวดีกว่าครับคือปิดตัวนี้ทิ้งไปนะครับคลิกที่นี่ได้ครับปิดครับแล้วก็มาที่ Text ครับจากนั้นคลิกลงไปครับแล้วก็เลือกไซบาร์แบบนี้นะครับแล้วก็ Add อีกตัวนึงเข้าไปครับก็จะได้กล่อง Text ตัวใหม่ขึ้นมาครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยไปที่ text แล้วก็กดมาที่นี่คลิกขวาอีกทีนึงแล้วก็วางลงไปครับแล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปที่เพจปลักอินเพื่อเอาโค้ดอีกส่วนหนึ่งมาครับเรามา copy โค้ดอีกส่วนหนึ่งตรงนี้ได้เลยครับลงมาที่สเต็ป3คลิกลงไป1ทีแล้วก็คลิกขวาครับจากนั้นเลือก copy ครับแล้วกลับไปที่หน้าวิดเจ็ตของเรากันดีกว่าครับเมื่อเรากลับมาที่หน้าวิดเจ็ตแล้วนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับเคาะ1ทีครับเว้นวรรค1ทีแล้วคลิกขวาครับแล้วก็เพจลงไปครับแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเมื่อเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเซฟได้เลยเมื่อกดเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันครับก่อนอื่นเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับมาสำรวจดูก่อนครับว่ามีอะไรไหมก็คือกล่องเดิมที่เราใส่ยังอยู่นะครับจากนั้นเราก็กดรีเฟรช1ทีครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วครับกล่องที่1กล่องที่2ก็มาแล้วนะครับแต่กล่องที่1จะยาวกว่ากล่องที่2เพราะว่าผมได้ลดขนาดกล่องที่2ลงไปแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งเจ้ากล่อง Facebook กันไปแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องสมัครเป็น Facebook Developer ก่อนนะครับเพื่อสร้าง App ID ของเราขึ้นมาใน Facebook นะครับจากนั้นถึงจะทำในส่วนนี้ได้นะครับพลากรสอนสร้างเว็บเราก็ได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งเจ้ากล่อง Facebook บนเว็บไซต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ